เกิดเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งในรั้วของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพลตารวจตรีสานิตมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้ลงนามคาสั่งให้พลตารวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการมานั่งรักษาราชการแทนผู้บังคับการจราจรโดยให้ยกเลิกคําสั่งอื่นที่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งดังกล่าวนี้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีพระบรมราชองการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปทำให้พลตบตรีอดุลนณนะรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลงานด้านจราจรจะรักษาราชการกาแทนผู้บังคับการตำรวจจราจรแทนพันตำรวจเอกเอกกรัฐลิ้มสังกัดรองผู้บังคับการตำรวจจราจรที่เพิ่งรักษาการในตำแหน่งดังกล่าวเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นเอง ซึ่งคาสั่งยุกเลิกดินกล่าวน้พลตํตรวจตรีสานิทเห็นว่าการแต่งตั้งรักษาการนั้นจะต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติหลักเกณฑ์ของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติโดยมีตําแหน่งว่างจะต้องมีการแต่งตั้งผู้ที่เดินวงตําแหน่งเหนือกว่าขึ้นมารักษาราชการแทนรองผู้บังคับการที่อาวุโสสูงสุดรักษาการแทนในตําแหน่งนั้นๆเพื่อเป็นไปตามระเบียบและลดความขัดแย้งในการทํางานดังนั้นโดยยึดตามระเบียบหลักเกณฑ์และความเหมาะสมในการแต่งตั้งด้วยความเสมอภาคยุติธรรม หากย้อนดูคำสั่งดังกล่าวนี้พลตํารวจโทศิวรารังศิพรามนกุลผู้บัญชาการตํารวจนครบาลในขณะนั้นได้ลงนามคาสั่งที่350ทับสอเมื่อวันที่24กันยายนเรื่องข้าราชการตํารวจรักษาราชการแทนตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19กุมภาพันธ์2558แจ้งกรณีพลตำรวจตรีอภิสิษ์เมืองเกษมผู้บังคับการตำรวจจราจรมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และจะพ้นราชการเพราะเกษียณอายุในวันที่1ตุลาคม เนื่องด้วยกองบังคับการตำรวจรจราจรมีนังสือด่วนที่สุดเลขที่005จร12ทับ3197ลงวันที่24กันยายน2558เสนอขออนุมัติให้พันตำรวจเอกเอกรัฐลิ้มสังกาดรองผู้บังคับการตำรวจจราจรารักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจจราจร โดยให้อำนาจตามความในมาตรา72แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2548โดยให้พันตรบเอ,เอกเอกลัตษ์ลิ้มสังกาดรองผู้บังคับการรักษาราชการแทนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับคำสั่งในการแต่งตั้งและยกเลิกรักษาการนี้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตารวรแห่งชาติพุทธศักราช2547ตามมาตรา72ที่ระบุว่า ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการตำรวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งนั้นไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้สั่งให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเห็นสมควรรักษาการแทนในตำแหน่งนั้นนั้นวงเล็บหนึ่งนายกรัฐมนตรีสำหรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวงเล็บสองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำหรับตำแหน่งตั้งแต่เจรจาตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการ แห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่าวงเล็บ3ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่าสำหรับตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้นวงเล็บ4ผู้บังคับการหรือตำแหน่งเทียบเท่าสำหรับตำแหน่งตั้งแต่ผู้กำกับการพนักงานสอบสวนผู้ทรงคณวุฒิหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้นซึ่งในกรณีเข้าข่ายในวงเล็บ3แต่ที่สุดแล้ว จากหนังสือคำสั่งยกเลิกแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าวในครั้งนี้จะถือเป็นการหักหน้าอาดีตผู้บังคับบัญชาหรือไม่ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นน้องนักเรียนในร้อยตำรวจจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างว่าทั้งสองไม่ลงรอยกันอันน่าจะเกิดจากปมเหตุความขัดแย้งส่วนตัว